ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาให้ความรู้กับช่างเอ็ดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์สอนพระสมเด็จได้คนหนึ่งนะครับเพราะว่าจบสาขาเลยนะจบโยธาโยธานะครับต้องศึกษาเรื่องดินโดยเฉพาะนะครับแล้วก็พอมาศึกษาพระสมเด็จเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรียกอาจารย์คนหนึ่งได้นะครับเพราะศึกษาทุกคลิปทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าช่างเอ็ดพระที่ช่างเอ็ดเป็นมรดกนะครับไม่ได้เก็บมาเลยนะครับอันนี้พระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองครับมีทุกมีหลายอย่างมีหลายขนาดมีหลายขนาดเดี๋ยวเราจะส่องให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นกล้องช่างเอ็ดครับเล่าไปนิดนึงครับว่าได้พระชุดนี้มายังไงครับก็รับต่อมาครับผมรับมรดกตกทอดมานะครับนี่นะครับคือมีอะไรบ้างครับเท่าที่เห็นเนี่ยครับมีพิมพ์อะไรบ้างครับช่างเอ็ดพิมพ์ปกโพครับที่แรกคิดว่าจะมีแต่เฉพาะพิมพ์ปกติของไพ่ตองก็มีครับมีปกโพเล็กปกโพใหญ่ครับครับมีกี่ชั้นบ้างของช่างเอ็ดนี่มีกี่ชั้นถึงกี่ชั้นครับเดี๋ยวครับหลายชั้นผมไม่ได้นับคือมีหลายพิมพ์มากเลยนะครับหลายชั้นมากครับเดี๋ยวช่างเอ็ดรบกวนเลื่อนถาดออกมาทางนอกนิดนึงครับนี่เดี๋ยวช่างเอ็ดจะส่องให้ดูเนื้อนะครับนี่นะครับคือหลายคนมีองค์เดียวคุยนักคุยหนาเลยนะครับแต่ช่างเอ็ดมีหมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเข้ามาใหม่นะครับไม่อยู่ที่เดิมนี่แหละครับคือก่อนหน้านี้ช่างเอ็ดงงไหมครับกับพระชุดนี้ตอนที่ส่องเจอใหม่ๆหรือคนไม่ยังไม่เคยเปิดเผยพระชุดนี้ช่างเอ็ดงงไหมครับงงไม่รู้ว่าเขาทำมาเพื่ออะไรครับแล้วพระยาวด้วยพระยาวไม่เหมาะสำหรับทางแขวนเลยนะครับแต่พอมาทำแขวนกับสวยพระชุดนี้เฮ้ยช่างเอ็ดเคยแขวนเหรอครับเคยแขวนของหลวงปู่สุขครับผมหลวงปู่สุขนี่ทำหุ้มกรอบพลาสติกและแขวนสวยงามมากครับช่างเอ็ดเชิญนั่งนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นหน้านะครับแล้วช่างเอ็ดเนี่ยคือดูคลิปแล้วก็ไปสอนมาไปเรียนรู้กับอาจารย์โจ๊กแล้วก็หลายเรื่องเลยนะครับแม้จะวัยใกล้เกษียณแล้วช่างเอ็ดทำไมต้องไปเรียนตอนนี้หรือเราก่อนหน้านี้ไม่มีที่สอนที่ถูกใจก่อนหน้านี้พิจารณาดูแล้วมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แล้วก็เราศึกษาเองก็ได้แต่ของอาจารย์โจ๊กเนี่ยเราดูสเต็ปแต่ละคลิปตั้งแต่ท่านว่าเจอท่านไตเทพนะครับท่านว่าท่านมีสมุดหนังสือตำราเนี่ยเยอะมากมีทุกเล่มมีทุกชุดครับแล้วก็มาเปิดตัวกับของเฮียกุยครับผมนั่นผมก็ตามท่านมาตลอดคือนักวิชาการหรือนักศึกษาต้องเป็นอย่างนี้ครับต้องเป็นแบบนี้คือแบบนี้คืออ่านหนังสือทุกเล่มครับมุมมองทุกมิติครับไม่ใช่ว่ายึดของตียามพบายอันเดียวอันเดียวถ้ายึดอันเดียวเป็นไงครับในวงการการศึกษาไม่ผ่าน ไม่ผ่านครับไม่ครอบคลุมไม่ครอบคลุมครับอาจารย์แล้วการดูคลิปเยอะๆเนี่ยเป็นประโยชน์ยังไงครับของทุกกลุ่มโอ้เป็นประโยชน์มากมายครับมากมายมากเพราะว่าเราจะเก็บเฉพาะเก็บที่เราวัตถุในตัวที่ไม่ดีเราก็กับเอาทิ้งไปคือแต่ละกลุ่มเล่นพระไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเรามาเปรียบเทียบกันมาเปรียบเทียบกันครับผมนี่นะครับเดี๋ยวช่างเอ็ดจะถือว่าเป็นครูอาจารย์เราก็เรียกช่างเอ็ดนะครับครับคือคุ้นหูดีครับเหมือนแบบถามช่างเอาง่ายนะครับเข้าถึงได้นะครับนี่ช่างเอ็ดกว่าจะเป็นทุกวันนี้ยอมรับตัวว่าเป็นไหมดูผมว่าก็ได้ครับแต่ถ้าจะว่าเก่งมันก็ต้องมีคนเก่งกว่าเราครับแต่ว่าดูพระสมเด็จเนี่ยถ้าผิดแปลกเนื้อจากที่เนี่ยปุ๊บโปรดจบมองออกว่าเก่าไม่เก่าใช่นี่นะครับพระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองตอนนี้เราเรียกรวมๆกันนะครับว่ามีตั้งแต่ก่อนนู้นเราคิดว่า9ชั้นเยอะแล้วครับนี่มี19ชั้น19มี21ชั้น มีหลายชั้นนะครับแล้วแต่คนจะนับชั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะส่ององค์ที่มีชั้นน้อยที่สุดก่อนครับช่างเอ็ดครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ช่างเอ็ดเลื่อนให้ดูเลยนะครับองค์ที่มีชั้นน้อยที่สุดก็คือหลัก10ชั้นขึ้นไปนะครับก็จะเป็นครับชุดนี้เป็นพศเป็นเดี๋ยวเราจะส่ององค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพศ2368 2368เดียว2368หรือ60ไม่แน่ใจครับผม
คือเดี๋ยวเราจะดูนะครับสองสามหกแปดครับนี่นะครับครับอันนี้มีปิดทองอันนี้มีเป็นขาโต๊ะเป็นพ่อสอครับนี่ขาโต๊ะแขนไซส์แขนไซส์ก็เต็มร่องเดี๋ยว6 2 3อันนี้ๆๆๆครับคือไม่มีเหตุผลใดนะครับที่จะใส่พระต้องนั้นเขาอาจจะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งครับเพราะยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาไม่ใส่พระสอในกลุ่มพระสมเด็จครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่างเอ็ดไล่ดูนะครับว่าพบอะไรบนองค์พระบ้างครับเหมือนจะว่าลักก็ออกเป็นสีน้ำตาลครับครับเนื้อหามวลสารก็เป็นของสมเด็จครับนะครับเนี่ยความเก่าเนี่ยก็เหมือนเนื้อสมเด็จวัลคังครับนี่น่าจะมีอันนี้เม็ดทองครับ1 2ครับขาวๆนี่เป็นเนื้อพระใช่ไหมครับครับขาวขาวนี่เป็นเนื้อพระลักลักกระเทาะออกแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้2 3 6 8นี่พ.ศ.ครับอันนี้เป็นองค์พระครับพระนั่งอยู่1 2 3 4 5 6ชั้น6ชั้นนะครับเนื้อพระเป็นคือยังไม่มีใครให้คำตอบได้นะครับว่าทำไมเขาต้องตางพระขนาดยาวขนาดนี้ครับความยาวขององค์พระถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้ปิดทองครับแผ่นทองครับไอ้ทองเดิมกับทองปิดใหม่ต่างกันตรงไหนต่างครับอย่างที่ท่านอาจารย์โจกสอนเนี่ยปุ๊บว่าทองเก่าเนี่ยจะมีอาร์เซนิกซานูทองใหม่จะไม่มีคือถ้าตรวจเจออาร์เซนิกซานูในทองเนี่ยสบายใจได้สบายใจได้เป็นทองเก่าเป็นทองเก่าถ้าทองยุคใหม่นี่เขาห้ามใส่ไม่มีไม่มีห้ามไม่มีคือขายปลอมๆนะครับ คุณต้องไปหาทองที่มีส่วนประกอบของซานูครับครับที่ปิดทองนี่ตรวจง่ายมากเดี๋ยวนี้สมัยนี้ครับแน่นอนสมเด็จที่ปิดทองเนี่ยเดี๋ยวนี้ตรวจง่ายเลยตรวจง่ายเลยครับคือปิดทองใหม่ปิดทองเก่ารู้เลยรู้เลยทองยุคโบราณมีสารหนูมีสารหนู คือยิ่งศึกษาหลายๆกลุ่มนะครับเราจะรู้มากยิ่งขึ้นนะครับคือสารบางตัวอย่างเนี่ยในอดีตเขาใช้อยู่เขายังไม่รู้ว่ามันเป็นอันตรายแต่อย่างนี้ก็ไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะว่ามันบางมากบางมากครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนวัดเกศครับผมหงใบสีครับครับใบหน้าเรียวครับครับเห็นลำคอของพระนะครับผมทีนี้นี่ผมว่าถ้าช่างเอ็ดพูดไปงานเนี่ยผมว่าก็เหมือนคนอื่นๆที่ออกนะครับแรกๆก็ไม่ค่อยเงียบๆนะครับ เดี๋ยวนี้ผมมาทำปีหน้านี่ผมมาสัก2ครั้งนะครับรับรองเป็นสอนได้เลยคล่องเลยนะครับอีกพิมพ์เดี๋ยวเราจะดูอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอีกพิมพ์นี่ที่มีชั้นเยอะที่สุดเลยนะครับนะพิมพ์นี้นะครับน่าจะเป็นชั้นเยอะที่สุดคือพิมพ์21หรือ29ชั้นนะเราไม่เคยนับนะครับไม่เคยนับนะครับครับ1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29น่าจะ29ชั้นนะนี่อาจจะพลาดก็ได้อาจจะพลาดคือแต่ว่า29ชั้นนั้นน่าจะใช่แต่รวมๆแล้ว
29ประมาณ29ประมาณ29คือพระกลุ่มนี้นะครับเขาเรียกพระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองครับหลายเหตุผลคือตอนนี้เรายังไม่มียังไม่มีใครระบุอาจารย์โจ๊กเคยระบุชัดเจนไหมว่าเป็นเขาสร้างมาในวาระโอกาสอะไรผมก็ไม่ได้ถามท่านครับแต่พิมพ์เหมือนการวางมือเนี่ยปางเป็นปางมารวิชัยครับเหมือนพระพงศ์สุพรรณครับอกลำตัวนี่ทรงกระบอกแบบนี้มันเป็นพระสายอยุธยาเป็นปางของอยุธยาสันนิษฐานได้อาจจะเป็นช่างอยุธยาอาจจะเป็นช่างอยุธยาครับอันนี้คงใบสีเหมือนกันครับคือในที่สุดถ้ามีการศึกษากันนานๆไปนะครับเราจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้นครับตอนแรกเราไม่มีพอมีคนเปิดเผยพิมพ์แต่ละพิมพ์ขึ้นมานะครับก็จะมีการค้นหาครับเหตุผลค้นหาประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ล่องสีน้ำตาลเนี่ยไม่ทราบว่าอะไรแต่เนี่ยเป็นหลักดำเนี่ยครับผมเนี่ยเกศพระเกศเนี่ยจะยาวมากครับเนี่ยครับอันนี้เลี่ยมขึ้นคอสวยเหรอเลี่ยมขึ้นคอสวยมากครับเนี่ยพระพิมพ์ไพ่ตองนี่เลี่ยมคอครับห้อยพระมาเด่นเลยนะเพราะพระอะไรยาวครับยาว อันนี้ยาวที่สุดผมกล้ายืนยันนะครับว่าไอ้พระชุดเนี้ยปลอมแต่ก่อนมันไม่มีการปลอมนะครับเพราะว่าคือปลอมพระที่ขายไม่ได้ปลอมพระที่คนไม่เคยเห็นหน้านะครับคือปลอมก็ไม่รู้ว่าจะปลอมเพื่ออะไรมันยากเหมือนกันเพราะการลงรัดพวกนี้ครับมันต้องไปหาท่านเอ็ดเคยเอาพระชุดนี้ไปส่องหรือไปตรวจสอบที่ไหนไหมยังไม่เคย yeah. ครับยังไม่เคยนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าหลายๆที่นะครับก็คือพยายามค้นหาความจริงว่าที่เห็นนี่คืออะไรบ้างนะครับครับผมอันนี้ดูมันมีพิมพ์ปกโพซึ่งผมว่าแปลกมากพิมพ์ไพ่ตองแต่เป็นปกโพครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับยังมีปกโพใหญ่ปกโพเล็กอีกเหมือนกันครับคือทำปกโพทำพิมพ์ไพ่ตองมันขายไม่ได้อยู่แล้วเพราะคนไม่รู้จักดันใส่ปกโพไปอีกครับนี่นะครับปกโพนี่นะครับหูใบสีปกโพปกโพหูใบสีพิมพ์ไพ่ตองครับผมคือในอดีตนะครับถ้าผมเกิดในยุคนั้นนะครับผมจะแอบบันทึกไว้บันทึกไว้ให้มันชัดเจนกว่านี้อีกนิดหนึ่งคนเล่นในยุคปัจจุบันได้ไม่สับสนนี่นะครับพิมพ์ปกโพครับอันนี้พิมพ์ปกโพใหญ่ครับผมครับปิดทองช่างเอ็ดครับปิดทองเก่าติดทองใหม่ลักษณะของทองดูตรงไหนครับถ้าทองเก่าเนี่ยส่วนมากมันจะออกสีส้มครับมันจะมีเหมือนกับมีสนิมส้มเดี๋ยวอาจารย์ช่างเอ็ดเลื่อนขึ้นไปให้เต็มจอนิดนึงครับนี่ครับรอยปิดก็จะต่างกันกับพระใหม่ครับนะมันจะออกสีส้มแล้วครับก็เรียกสนิมทองครับคือถ้าเราสังเกตตรงมือนะครับจะมีแคลไซต์ทะลุทองมาแล้วครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นปางสมาธิครับจะเป็นปกโพครับหูใบสีครับคือผมว่าช่างเอ็ดเนี่ยน่าจะเชี่ยวชาญในพระสายนี้เยอะนะครับเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นแล้วมีกล้องให้ส่องครับแล้วก็เรียนรู้ทางวิชาการมาด้วยยังถ้าสังเกตดีๆพิมพ์นี้จะเป็นแม่พิมพ์เนี่ยจะเป็นแม่พิมพ์ไม้ดูจากเสี้ยนเอ้าพี่มีการวิเคราะห์อีกครับว่าเป็นแม่พิมพ์ไม้ครับดูจากเสี้ยนดูจากเสี้ยนจากเนื้อที่คือเสี้ยนไม่ได้มีตรงเดียวนะครับครับเสี้ยนมีหลายจุดมีทั้งองค์ครับเดี๋ยวดูด้านหลังนี่เป็นบล็อกไม้ป่ะเดี๋ยวดูอาจจะช่างเอ็ดไล่ดูให้ทั่วองค์เลยครับนี่ว่าเป็นเสี้ยนไหมเออคือถ้าใช้กล้องกำลังขยายขนาดต่ำนะครับตอบคำถามนี้ไม่ได้เสี้ยนจะครับผมเป็นเสี้ยนรอยเสี้ยนไม้ครับผมเออเป็นรอยเสี้ยนไม้นะครับของสมเด็จธรรมดาท่านเก็บแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยรอยเสี้ยนไม้อันนี้เป็นบล็อกไม้เป็นแม่พิมพ์ไม้แม่พิมพ์ไม้นะครับ
มันจะเป็นเซียนครับอันนู้นก็มีเหมือนกันครับ200กล้องกำลังขยายกระจายถุงนะครับมี100คนก็เถียงได้100คนนะครับนี่มี2คนคนดูทางบ้านดูสบายมีองค์ใหญ่องค์เล็กครับครับองค์เล็กจะปกโพครับช่างเลื่อนไปตรงใบหน้าองค์ล่างหน่อยครับครับนี่ครับยาวเดียวคมครับผมพระเกศจะคมการปิดทองของปิดทองเก่าอันนี้แคนไซขึ้นมาทะลุครับแคนไซทะลุทองครับครับคือเรายังถกเถียงกันด้วยนะครับว่าเป็นแคลไซประดิษฐ์หรือแคลไซที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันนี้ใบหน้าครับตอนนี้เป็นตัวอุครับอุยาวครับยาวมาถึงข้างล่างหางอีกหน่อยนี่เกษียณไปเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะครับ คือช่างเอ็ดเนี่ยที่ผมพูดไม่ได้ยอนะครับคือการใครที่มีตัวอย่างพระเยอะๆนะครับไม่ว่าโกกิติโกอ้วนชัยบางไทรใหญ่ชิมาทรเนี่ยหรือรวมทั้งช่างเอ็ดด้วยนะครับได้เปรียบกว่าคนอื่นครับรวมทั้งท่านพิชัยนินทองคำเนี่ยการมีตัวอย่างพระเยอะๆเนี่ยมันดีครับคือเราเปรียบในพิมพ์แล้วเรายังเปรียบข้ามเนื้อกันได้อีกนะครับหลากหลายแต่ทีนี้มันเป็นพิมพ์เดียวกันครับบางอย่างพิมพ์เดียวกันแต่คนละเนื้อคนละเนื้อคือนี่เป็นข้อได้เปรียบของคนเก็บพระทุกหน้าครับโดยเฉพาะนี่เอ้ยอีกหน่อยนี่เสียนได้เลยนะครับ คือไม่ได้ยกระดับเป็นเซียนเลย คือเป็นผู้รู้ได้เลยนะครับ เพราะว่า การมีตัวอย่างพระเยอะๆนะครับทำให้เราสันนิษฐานคือเกิดข้อเปรียบเทียบข้อโต้ครับว่าองค์นู้นมีองค์นี้ไหมครับดูทุกวันมันก็จะชำนาญเองครับเหมือนกับที่ท่านอาจารย์โชควันครับอันนี้ดูด้านหลังครับเนื้อด้านหลังกับเนื้อด้านหน้านะครับต้องสอดคล้องกันนะครับสภาพธรรมชาตินะครับนี่ปิดทองครับนี่ปิดทองเราทั้งเอ็ดดูเฉพาะส่วนที่เป็นทองนิดนึงนะว่านี่นะครับปิดทองปิดทองเดิมนะครับเนื้อทองเดิมกับเนื้อทองใหม่เราถ้าดูบ่อยๆเราก็จะจำได้คือพอจับถ้าคุ้นเคยเนี่ยใช้ 10x รู้แต่เราต้องดูบ่อยครับดีถ้าเราไม่มั่นใจว่าแผ่นทองนี้ทองใหม่ทองเก่าไปตรวจเจอไปตรวจดูอาร์เซนิกเอ้ยทั้งในเครื่องสแกนฟูลออริเซนเนี่ยช่างเอ็ดมองว่ามันช่วยในการวิเคราะห์พระสมเด็จได้ดีขนาดไหนโอ้ได้ดีมากเป็นเพราะมันแปลข้าวออกมาแล้วมันก็มันไม่โกหกเนาะมันมีอะไรมันก็จะบอกคือถ้ามีสารยุคปัจจุบันครับแต่ในสารมวลคือสารเคมีบางชนิดนะครับในยุคสมเด็จโตไม่มีแต่ถ้าไปตรวจเจอในพระสมเด็จนะเก๋เลยครับอย่างถ้าอย่างเงี้ยนะครับถ้าปิดทองไม่ตรวจเจออาร์เซนิกเก๋ใหม่ไม่ใช่เป็นของใหม่ของใหม่ของใหม่นะครับของใหม่นี่คือข้อได้เปรียบของการมีเครื่องในการช่วยวิเคราะห์นะครับคือตาคนเนี่ยอาจจะมองได้แบบหนึ่งแต่เราสามารถวิเคราะห์เนื้อได้ครับในเครื่องฟลูออเรสเซนต์ที่ช่างเคยไปทดสอบเนี่ยมันมีส่วนผสมมีปูนมีปูนแต่ว่ามันจะเป็นของแบบสากลเขารู้เรื่องเป็นแคลเซียมแคลเซียมซิลิคอนเนี่ยเขาดูคือคนมันก็สากลเขาเข้าใจตัวนี้เข้าใจตัวนี้แต่ถ้าพูดถึงปูนปลวกหอยปูนปลวกหอยสากลไม่รู้สากลอาจจะรู้ว่าทำมาจากเปลือกหอยแต่ถ้าบอกแคลเซียมซิลิคอนอะไรนี้เขารู้หมดนี่นะครับการใช้เครื่องหรือการใช้อุปกรณ์ในการช่วยส่องนะครับคือช่างเอ็ดส่องอกอย่างในนี้เนี่ยช่างเอ็ดเคยส่องเจออะไรพิเศษไหมครับคือทำให้ส่องแล้วทำให้เกิดความรู้มากขึ้นก็คือมองขยายออกมาปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเนื้อวันละครั้งเป็นเนื้อที่ทำเนี่ยที่กระเทาะดูออกมาเนี่ยเป็นของวันละครั้งเลยครับสามารถบอกได้เลยบอกได้เลยอย่างอย่างองค์นี้ครับ
ที่เนื้อกระเทาะครับอย่างที่เนื้อที่เนื้อกระเทาะเห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับอันนี้เม็ดทองครับเม็ดทองกับทองคำที่แปะคนละอย่างกันนะครับลักษณะสันฐานมันจะเบาครับผมมันจะเบาอย่างนี้อย่างนี้ช่างเอ็ดมองว่าเป็นวัดระฆังเหรอเป็นส่วนผสมของวัดระฆังวัดระฆังส่วนผสมของเนื้อวัดระฆังก็ไล่ดูนี่ดูรูรอยแตกแบบสังฆลูกเลยครับเสร็จแล้วเรามาเช็คที่เม็ดทองครับกับทองปิดเนี่ยมันจะต่างกันเม็ดทองกับทองที่ปิดต่างกันนะครับเนี่ยปั๊บเนี่ยเราจะเห็นครับผมพอเราขยายอย่างนี้ปุ๊บมันจะเบาครับครับมันจะเบานี่นะครับถึงว่าเนื้อชุดของไพ่ตองเนี่ยจะเป็นเนื้อพงของวัดระฆังแน่นอนได้เลยคือใครมีพระชุดนี้นะครับ คืออย่าเพิ่งขายในราคาถูกนะครับคือคิดให้มันราคาแพงหน่อยเพราะใหญ่กว่าสมเด็จวัดระฆังใหญ่เท่า2ถึง3เท่านะครับความยาวของพระสมเด็จชุดไพ่ตองเนี่ยนะครับและเนื้อกับเนื้อวัดระฆังเห็นครับมันขยายดูแล้วเราก็ดูได้นี่นะครับคือถ้าใครมีโอกาสนะครับก็คือไปศึกษาหรือไปเรียนรู้สักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจคือการถ่ายภาพออกไปเนี่ยนะครับอาจจะผิดเพี้ยนเรื่องการเทคนิคของกล้องบ้างอะไรเนี่ยครับแต่ถ้ามาของจริงเนี่ยเข้าใจง่ายทั้งเอ็ดครับก่อนที่จะมีกล้อง 10x ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีในการส่องพระเนี่ยช่างเอ็ดเป็นไหมไม่เป็นพระไหมไม่เป็น คือยอมรับเลยไม่กล้าเรียนของที่บ้านเนี่ยหนังสือจะมีหนังสือพระเนี่ยเยอะครับตั้งแต่ของเตรียมไปวายครับตั้งแต่ของอาจารย์อะไรยิ้มละไมเนี่ยนี่ก็มีอากงเขาจะรับลานโพตั้งแต่ฉบับแรกเลยครับราคาเท่าไหร่3.50 บาทหรือ4 บาทเมื่อปี1718ครับผมทีนี้ก็เก็บมาทุกฉบับเอาตะปุกใส่ครับเนี่ยอ่านมาพอมาปัจจุบันนี่เราวิเคราะห์ออกว่าอันไหนใช่หรือไม่ใช่ข้อตอนหนังสือมันไม่มีเนาะครับเราต้องดูเขาว่าใช่เราก็ตามเขา ตามนี่หนังสือบางเล่มอยู่เนี่ยบอกเลยปั๊บเราอ่านปั๊บเรารู้เลยว่าไม่ใช่ไม่ถูกคือภาพพระในหนังสือเนี่ยไม่ใช่ก็เยอะไม่ใช่ก็เยอะแต่อย่าไปเอ่ยชื่อนะครับ คือเอ่ยชื่อเดี๋ยวมีเรื่องนะครับว่าอะไรเงี้ยว่าหนังสือในพระเล่มนี้เดี๋ยวนี้สามารถรูปฟ้องได้แล้วครับ ยังเหมือนคาบเหมือนคาบรักตัวนี้ในสมเด็จวัดระฆังก็มีครับบางองค์ลงตัวนี้แล้วก็ลงรักครับครับอีกค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับช่างเอ็ดครับครับก่อนจะตัดสินใจซื้อกล้องนานไหมไม่นานมีปั๊บพอมีป้องปุ๊บซื้อเลยซื้อเลยโทรหาอาจารย์สุภชัยครับผมซื้อเลยซื้อเลยไปอบรมปุ๊บซื้อเลยแต่ก่อนก็ใช้ที่เสียบโทรศัพท์แบบที่ว่าของไมโครครับอันนั้นก็ใช้ได้ระดับหนึ่งก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่กระจ่างแบบนี้คืออันนั้นเนี่ยเรามีเรารู้ว่ามีแค่นั้นพอมีแค่นั้นแต่จอมันเล็กจอมันเล็กครับนี่นะครับอันนี้เรามองเดี๋ยวส่องอันบนหน่อยครับอันนี้พิมพ์อะไรไพ่ตองที่ขวางอยู่นะครับคือไพ่ตองมีหลายแบบเลยนะครับอันนี้เป็นเหมือนมีพระ3องค์5พระองค์พระเจ้า5พระองค์ครับพระเจ้า5พระองค์น่าจะเรียกแบบนั้นครับพิมพ์ไพ่ภาพสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองพระเจ้า5พระองค์5พระองค์อันนี้องค์1คือพระชุดนี้นะครับอันนี้ยังไม่มีใครบัญญัติจับโดยตรงนะครับครับยังอาจารย์ช่างเอ็ดเดี๋ยวจะเอาเต็มหน้านิดนึงครับนี่องค์ที่2นะครับองค์ที่2มีในชุดนี้มีพระ5องค์นะครับพระสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองพระเจ้า5พระองค์นะครับคือผมขอบัญญัติศัพท์ก่อน คือใครจะมาเปลี่ยนแปลงที่หลังก็ได้นะครับ ยังบอกผมเคยบอกว่าหลุมเทพครับหลุมเทพผมก็จำหลุมเทพ ได้เพราะหลุมเทพนี่มองปั๊บรู้เลยว่า
มีไม่เก่าแคลเซียมไม่มีแคลเซียมอีกอันนึงนะที่ผมขอเปลี่ยนสับเลยอาจารย์อาจารย์ครับคือหนอนด้นปูไตหนอนด้นปูไตหนอนด้นปูไตเนี่ยครับถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยมันเป็นคำไม่สุภาพเป็นคำด่าครับผมเลยบอกว่ารอยเท้ามังกรรอยเถือกพญานาคแต่นี่พอเป็นอุ๊ยรอยเท้ามังกรมันเป็นรอยเม็ดมวลสารครับผมแข็งๆกิ้งไปเราก็ตั้งชื่อเสียให้มันเข้ากับคนจีนเวลาปุ๊บโอ้ยมีรอยเท้ามังกรคือต่างรอยเท้ามังกรรอยเท้าพญานาครับรอยเถือกพญานารอยเถือกพญานาเหมือนจริงๆนะรอยเถือกพญานาคือคนที่ตั้งหนอนด้นปูไตนะครับขอให้เปลี่ยนนะผมขอเปลี่ยนเลยเพราะแปลไปสู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยโอ้พระอะไรมีนอนมุ้งมีนอนนี่นะครับคืออีหลุมเทพนี่เข้าใจง่ายเลยเนี่ยหลุมเทพนี่เข้าใจง่ายเลยคือถ้าใส่สองรูในเมืองก็คือเราไปสองรูนี่คำพูดมันไม่เวิร์กนะครับผมเลยบอกว่าคือสองไปแล้วเนี่ยครับคล้องใหม่เนี่ยมันไม่มีมันทำไม่ได้มาทำไม่ได้ครับหลุมเทพนี่ทำไม่ได้เลยคือเพราะมันเล็กแล้วมันเล็กแล้วมันยังความแหลมของแคนเส้นไซส์เนี่ย ก็ไม่ได้แล้วครับผมบนี่นะครับในฐานะที่เรียนโยธามาเรียนพระสองพระสมเด็จง่าย คือใครที่เรียนเคมี เรียนฟิสิกส์หรือเรียนศิลปะหรือพวกเรียนเซรามิกเกี่ยวกับดินเผาเรื่องนะครับง่ายครับนี่นะครับอันนี้ดูองค์ที่3อันนี้ก็ปางสมาธิปางสมาเอ้ยมีเหมือนทุกปางครับมันพระเจ้าพระองค์นี้มีกี่ปางโอ้หลายปางเป็นจตุคามก็มีครับแต่ผมเห็นแต่ผมยังหาไม่เห็นนะแต่ว่าผมเห็นแวบๆครับอันนี้จะเป็นนั่งขัดสมาธิครับขัดสมาธิเพชรครับแต่ละองค์ก็ขัดไม่เหมือนกันอีกเหมือนกันเหมือนกันนะครับชุดนี้เหมือนกันครับนี่ดูภาพของทองเก่ามันจะออกส้มๆครับอันนี้องค์สุดท้ายอันลองดูองค์ใครจะค่อยขยายดูเนื้อครับนี่ขัดสมาธินี่แป๊บเดียวเม็ดอันนี้เม็ดทองครับอันนี้เราพอเป็นเห็นเม็ดทองนี่จะตีเป็นวัดระฆังเป็นเนื้อวัดระฆังเลยครับครับเราจะรู้ว่าเป็นทองเนี่ยมันจะวาวมันจะวาวครับเม็ดทองกับไอ้ที่ทองคำที่แผะไปแล้วคนลักษณะนะครับที่เกิดขึ้นนะครับของถ้าเป็นเหล็กไหลก็จะไม่วาวครับอันนี้จะวาวอันนี้ถ้าเราดูอย่างนี้มันก็อันนี้เม็ดทองมันกับเนื้อวัดระฆังชัดๆครับถ้าดูบ่อยๆครับนะครับนี่นะครับคือส่องพระด้วยกล้องนี่นะครับคือผมทำคลิปเนี่ยผมก็ชอบแบบนี้นะครับคือคุยกันรู้เรื่องดิดูได้ทั้งหมดคืออธิบายได้นะครับอธิบายได้คือถ้าใครบอกพระของช่างเอสเกนะครับช่วยแชร์ไปกลุ่มอื่นๆด้วยว่าพระแบบนี้อย่าเล่นนะคือถ้าแท้เนี่ยนะครับคุณได้พระดีราคาถูกนี่หลายคนก็เก็บพระตามที่ผมออกคลิปไปนะครับคือตอนนี้ยังเก็บได้ในราคาหลักพันครับไม่แพงอยู่นะครับพระกลุ่มนี้เดี๋ยวนี้แพงแล้วเอ้ยเดี๋ยวนี้แพงแล้วครับเรียกแพงแล้วคือหาในตลาดไม่มีละก็น่าจะมีอยู่แต่แพงเพราะใส่แล้วมันสวยพระชุดนี้เนี่ยเลี่ยมพระชุดนี้ถ้าเลี่ยมทองแล้วจะสวยกว่าครับเลี่ยมทองมันจะมีขอบมันจะเป็นขอบทองแสงประติแล้วก็ห้อยองค์นึงเนี่ยสวยมากมันเหมือนกับแบบทหารอเมริกาใส่อเมริกันใส่อ๋อเหมือนที่เขาเหมือนที่ใส่เหมือนเขาห้อยแท็กที่เป็นกลายเป็นออกมาเป็นสวยมากนี่นะครับครับท่านเอ๊ะทำไมกล้าแฝงพระออกนอกคอก็เราเป็นคนพุทธเนาะครับเราก็ให้รู้ว่าผมเป็นพุทธนะครับอันนี้ที่ผมใส่แล้วแผ่นพระสายที่ตัวเองมีอยู่ด้วยนะครับมีพระเยอะๆอย่างนี้ท่านเอ๊ะเลือกแฝงไงก็เลือกที่เราชอบเนี่ยครับที่เราชอบแล้วจะแล้วว่าพุทธคุณแรงครับเพราะดับปุ๊บมันก็จะรู้สึกเองครับคือคนที่ฝึกจับพุทธคุณเนี่ยจับไปนานๆจะรู้สึกเองจะรู้สึกเองใช่ นี่นะครับก็ต้อง
มันฝึกสมาธิสวดมนต์ครับคนที่สัมผัสพลังพุทธคุณได้ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วมันจะใจมันจะเย็นครับพอจับพระปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าปึ๊บคือต้องรู้ด้วยตัวเองนะครับคือถ้าสอนว่าต้องทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องฝึกสมาธิถ้าสอนก็คือต้องฝึกสมาธิแล้วต้องให้นิ่งคุณต้องฝึกสมาธิเบื้องต้นสวดมนต์เป็นเบื้องต้นจิตใจคุณต้องไม่มีอาฆาตริษยาพวกนี้ต้องเอาไปหมดครับผมนี่นะครับคือผมช่างเอฟเนี่ยนะครับอีกหน่อยเป็นผู้รู้แห่งห้วยแถลงเลย คือในห้วยแถลงมีคนเล่นพากันเยอะไหมก็เยอะครับเยอะช่างเอซุ่มเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นคนมีพระไม่น้อยถ้าคลิปออกไปนะครับไม่มีคนรู้ไม่มีคนรู้ครับถ้าคลิปออกไปนะครับก็อาจจะรู้ในหมู่คนที่ดูคลิปช่องผมครับก่อนจบคลิปนี้นะครับช่างเอสให้ข้อคิดหน่อยว่าการศึกษาพระหลายๆกลุ่มดีตรงไหนดีมากเพราะว่าเราจะได้แนวคิดแต่ละกลุ่มได้ความรู้ที่หลากหลายครับครับอันไหนที่ไม่ใช่เราก็อย่าไปเอาครับครับก็ให้เขาเล่นของเขาไปครับก็คือเขาเรียกว่าจุดตายของกลุ่มแต่ละกลุ่มเอาแต่จุดตายของแต่ละกลุ่มมาครับครับแต่ผมนี่นะครับผมจะเก็บภาพมันทุกกลุ่มเลยครับพอกลุ่มไหนเขาซื้อแบบนี้ก็ไปขายกลุ่มนั้น คือผมเนี่ยจะเข้าทุกกลุ่มเลยครับกลุ่มนี้ถ้ามีปุ๊บกลุ่มนี้เขาเล่นแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับครับก็ไปขายกลุ่มนี้ก็แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกับอีกกลุ่มนึงพอไปเจอกลุ่มนึงเก็บไว้หลายๆหน้านะครับครับเก็บไว้หลายหน้าคือถ้าเล่นอยู่กลุ่มเดียวเนี่ยเราอาจจะขายได้กลุ่มเดียวครับแต่ถ้าหลายกลุ่มเนี่ยเราขายได้ทุกกลุ่มมันจะเป็นพุทธพาณิชย์เองคือเก็บคือส่องให้เป็นก่อนการแลกเปลี่ยนคือเป็นในที่สุดมันเป็นพุทธพาณิชย์โดยอัตโนมัติครับอนุรักษ์เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มนี้ชอบแบบเราไหมบางทีเราไปโอ้เขาชอบเขาแบ่งกับอะไรแบบนี้นี่นะครับขอบคุณช่างเอ็ดนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ